สองสามปริ้งเดือดแบบตอนแรงๆอยู่ในบ้านแบบมันไม่ค่อยรู้ตัวโอ้โหโอ้โหแผลเริ่มแผลเริ่มอะคาโหเดี๋ยวหาไม่ออกเกลียดตัวเองโอ้โหเกลียดตัวเองครับครูเกลียดตัวเองครับครูไม่ได้หรอกกูแบบไม่รู้ว่าแบบโอ้โหคิดย้อนไปมันดูตลกมากเลยอ่ะก็อภัยให้ตัวเองแล้วเริ่มใหม่กลับแล้วพูดยากนะแต่พูดง่ายก็ทำเรื่องหนึ่งก็หัดไว้เดี๋ยวมันก็จะทำง่ายให้เรื่อยแต่ยับนะผมเละเละเละมันโดนลูกเกี้ยงอ่ะเละแรกๆผมเละมากมาครับมันไม่ได้มากขนาดหรอกแต่มันมาเกียนตอนเกียนหนักๆก็ช่วงเข้าบ้านนี้มาเกียนหนักๆตอนช่วงเข้าบ้านนี้ช่วงอาทิตย์ประมาณวิกวันแม่ลงมาเงี้ยโอ้โหนี่ถือว่าหนักนะเออมาเกียนหนักๆก็ช่วงเนี้ยช่วงหลังเนี้ยช่วงเข้าบ้านเป็นหลายเห็นนะครับไม่รู้ต้องถามเพื่อนเองหรอกจะมาแวะก็ตรงนี้แหละเป็นหลายเป็นหลายที่แม่เน็ตก็เป็นมาเรื่อยอ่ะค่อยๆทวีใช่ไงมันเป็นนิสัยของโซ่แต่ไม่หมายถึงว่าโซ่เป็นคนชอบพูดเล่นไงใช่มั้ยกวนไปกวนมาหยอดนิดหยิกหน่อยนู่นนี่นั่นรึๆแล้วมันก็จะชอบแบบประมาณวีค1ถึง3อ่ะแบบ1ถึงตอนป้าออกอ่ะนั่นแหละคือช่วงนึงที่แกใช้ความรุนแรงอันนั้นใช้ความรุนแรงแกเค้าแรงๆตอนนั้นที่โดนทวงอันนั้นไปก็ครั้งนึงก็เออคือเงียบลงความรุนแรงความรุนแรงอ่ะเงียบลงแต่ปฏิบัติอ่ะแต่ว่าทฤษฎีเธอทฤษฎีเธอพุ่งขึ้นมาการใช้ปากใช้คารมในการทำให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเรื่อยๆมันจะมีอย่างเงี้ยเรื่อยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีอะไรบางอย่างอีกมันก็จะพ่อขนาดฝึกขนาดเนี้ยทุกวันนะยังมีการหลงกลอยู่เลยนะหลงกลตอนนั้นอ่ะไอตัวข้างๆเราอ่ะหลงกลมันกดทุกวันอ่ะโอ้ยกูทำแล้วแค่นี้ขนาดฝึกนะคือ